เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเหมือนเดิมนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมฮะก็วันนี้นะครับผมก็ได้เอาชีวิตรอดนะครับมาแล้วสักพักหนึ่งเออนะครับแล้วก็ คือผมอะเผอิญนะครับไปเจอแบบบางสิ่งบางอย่างนะครับที่แบบต้องสงสัยอะว่าแบบเออมันคืออะไรวะอะไรเงี้ยทุกคนนะคือแบบมันอยู่ข้างหน้าผมนี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูนะฮะว่ามันคืออะไรแน่แต่ว่าผมจะไม่เข้าไปแบบใกล้ๆเลยเว้ยเออผมก็แบบต้องระวังตัวนะครับเผื่อมันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบไม่ดีอะไรเงี้ยทุกคนนะโอเคก็เนี่ยทุกคนเห็นปะเห็นปะตรงนู้นอะมันเป็นเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งอะทุกคนแล้วก็มีระเบิดอยู่ตรงกลางด้วยนะครับพูดแล้วก็ลองเข้าไปส่องสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะ โอ้โหเย็นแล้วเนี่ยเย็นเร็วเกินนะฮะผมจะส่องจากมุมสูงแล้วกันผมไม่เดินเข้าไปตรงๆหรอกเดี๋ยวแบบมันจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับตัวผมได้นะฮะโอเคผมเห็นอะไรเหมือนเป็นคนครับอะไรวะน่าเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเท่าที่ดูนะครับก็เฮ้ยมีชาวบ้านนอนอยู่นี่ว่าหรือว่านี่จะเป็นการเผาหรอไปจับชาวบ้านมาเผาเล่นเหรอหรือว่าจับมามัดกับระเบิดหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมี TNT นะครับผมไม่รู้นะว่าคนกลางอ่ะคือใครเว้ยแต่ว่าไอ้คนรอบๆเนี่ยจะว่าไปมันก็ไม่ใช่โจทย์เมื่อคลิปก่อนนะครับน่าจะเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นบริการมั้งเออ เป็นบริการ เจ็บคอโอเคนะครับก็สรุปแล้วอุ๊ยมีหมู่บ้านด้วยนี่ใช่ป่ะเฮ้ยมีหมู่บ้านด้วยแสดงว่ามันต้องลักพาตัวชาวบ้านจากหมู่บ้านนี้มาแน่ๆเลยนะครับโอ้ตรงนู้นก็มีนี่โอ โอเคมันมี2หมู่บ้านนะครับที่อยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมมันต้องลักพาตัวมาแน่ๆเว้ยเออผมมันเหมือนคนทำพิธีกรรมอะไรอย่างอะเนาะเออแต่แบบผมว่ามันเป็นการแบบเออเอาตัวแบบมามัดกับระเบิดมากกว่านะครับแบบระเบิดโกโก้คันตู้มอะไรอย่างงี้นะทุกคนโอเคผมก็เดี๋ยวหาวิธีแล้วกันนะครับผมจะไม่เข้าหมู่บ้านนะเพราะว่าตอนเนี้ยผมก็พอที่จะรู้แล้วครับว่ามันคืออะไรนะครับไม่ต้องไปขอข้อมูลหรอกเออเดี๋ยวดูรอบๆก่อนนะครับว่าจะเข้าทางไหนได้บ้างนะครับโอเค โอ้ยนะเดี๋ยวไปสนใจครับผมเพิ่งกินอะไรมาก็นั่นแหละโอ้มีประตูด้วยนี่โอ้ประตูเหล็กนี่ว่าแต่ว่าผมเข้าไม่ได้ครับผมมีพิกแอคเฮ้ยผมมีพิกแอคไม้งวนหนึ่งโอเคงั้นต้องทำอุปกรณ์นะครับเฮ้ยผมว่าไม่ต้องทุบประตูดีกว่าผมว่าเนี่ยเราขุดบล็อกหินเว้ยแล้วก็แบบเออเข้าไปจู่โจมมาเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องแบบไม่ต้องหวือหวาไม่ต้องอะไรมากมายนะก็แถวนี้มันเป็นทะเลทรายครับมันไม่มีต้นไม้ใช่ไหมก็อุ๊ยโอ้โหตรงมาถ้าผมโอ้ my god โอเคผมว่า10บล็อกน่าจะพอแล้ว นะครับโอเคก็ไม่ต้องมีอะไรหวือหวาครับต้นไม้ไม่มีก็ลุยแม่งเลยแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนลุยก็ขอเข้าแบบไปส่องแบบระยะประชิดนะโอเคครับโอ้โหขอแบบดูแบบใกล้ๆดิแบบว่าแบบไอ้คนกลางอ่ะเป็นใครเว้ยผมสงสัยมากนะโอเคครับก็คนกลางเหรอคนกลางเห็นไม่ชัดว่ะผมว่าต้องแบบส่องแบบตรงเนี้ยเออย่องๆดูคนกลางเหรอคนกลางหน้าคุ้นๆว่ะผมคุ้นๆว่ะเหมือนจะเป็นหมออีกาดำนะครับหรือว่าSCP-049 นั่นเองนะครับ
โอเคก็ดูแล้วก็น่าจะประมาณว่าไปจับชาวบ้านมาคนหนึ่งแล้วก็มามัดกับระเบิดนะครับเฮ้ยมันมองผมว่ะเห็นป่ะมันมองผมเออน่าจะแบบกำลังจะจุดระเบิดใช่ป่ะผมต้องช่วยแล้วว่ะโอเคประตูอ่ะผมไม่สนใจหรอกผมต่อขึ้นไปเลยครับนะไม่ต้องอะไรหวือหวาก็คนมันอยากช่วยตอนนี้ผมมีธนูนะครับผมก็หาธนูได้แหละผมจะยิงพวกนี้ทิ้งซะนี่แน่โอ้โหมันเยอะมากครับคุณผู้ชมโอ้โหเยอะจัดเลยเยอะเหรอเยอะเหรอโอ้ไอ้3คนนั้นก็แบบยืนแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกไม่ช่วยลูกน้องเลยโอเคผมจะลงไปบวกตรงๆโอ้โหยังเยอะโอ้โหเยอะจัดเยอะจัดโอ้ my god โอ้ไม่โอ้โหเยอะจริงแย่แล้วนี่ผมกำลังขังตัวเองใช่ไหมเนี่ยโอเคครับฆ่ามันโอ้โหเยอะเยอะโอ้เยอะจังวะอุ้ยอุ้ยเยอะ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 โอเคผมจะจุกมันนี่แน่นี่แน่ก็มาเดี๋ยววะนี่ครับฆ่ามันได้ทิ้งครับไอ้พวกลูกกระจอกทั้งหลายโอเคหวังว่ามันจะไม่ฟื้นแบบคราวก่อนนะแต่ผมว่ามันคนละกลุ่มกันวะโอเคตอนนี้นะครับชาวบ้านก็ปลอดภัยแล้วฆ่ามันทิ้งครับโอเคโอ้หัวหน้ามันนี่ว่า SCP-049 นะครับโอ้โหไอ้ลูกกระจกทั้งหลายถือคบเพลิงด้วยว่ะโอ้โหนี่มันจะเผาแล้วเนี่ยถ้าผมไม่มานี่คือแบบไอ้ชาวบ้านคนนี้น่าจะตายนะครับน่าจะโดนระเบิดตายนะโอ้โหมันโหดร้ายมากพวกนี้นี่แน่ฆ่ามันโอ้โหถึกจังวะถึกจังวะไอ้ตัวหัวหน้าเนี่ยถึกเหรออุ๊ยถึกเหรอถึกเหรอโอเคครับตายแล้วนะฮะโอเคอ้าวเป็นไงบ้างอ่ะโอ้โหขอบคุณมากนะที่มาช่วยฉันถ้าไม่ได้นายนี่ฉันคงแย่แน่ๆโอเคครับแล้วก็ปลดระเบิดเลยระเบิดมันเป็นภูเขาเลยว่ะทุกคนระเบิดเยอะจัดเป็นภูเขาเลยโอเคนะครับผมก็ต้องปลดระเบิดให้เขานะแล้วก็ผมคิดว่าระเบิดพวกนี้เนี่ยเก็บไว้ดีกว่าเออเก็บเอาไปเก็บในบ้านตัวเองดีกว่านะครับเผื่อมีอะไรภัยคุกคามอะไรก็เอาไว้จุดใส่แม่งเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็สามารถที่จะช่วยชาวบ้านเอาไว้ช่วยชาวบ้านคนนี้เอาไว้ได้แล้วนะฮะโอเคเขาก็ปลอดภัยแล้วนะครับไอ้พวกลูกกระจอกแล้วก็ SCP-049 ก็ตายกันหมดแล้วนะฮะโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ